ในฎีกาบอกว่าแม้จิตพิจารณานะชุดที่สี่หรือว่าดวงที่สี่นี้คำว่าจิตดวงแรกได้แก่จิตที่พิจารณารูปโดยเป็นอาทานะนิเขปรูปเป็นต้นซึ่งท่านประสงค์เอาจิตที่กำหนดรูปการพิจารณานี้ท่านกล่าวว่าเป็นการพิจารณาโดยเป็นขณะเพราะเป็นการกระทำให้แจ้งซึ่งความที่อรูปธรรมเหล่านั้นเป็นของชั่วขณะด้วยการพิจารณาจิตที่ได้พิจารณาแล้วแล้วก็พิจารณาสี่ชุดนะคณิกโตนี้เป็นการพิจารณาสี่ชุดต่อไปเป็นปฏิปาติโตปฏิปาติโตนะอันนี้พิจารณาถึงสิบชุดเลยสิบชุดเลยตัณหาตามไม่ทันแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณพิจารณาชุดแรกเนี่ยนะพิจารณารูปมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าคุณไม่มาพิจารณาจิตนะตัณหามันจะยึดที่นามธรรมทันทีเลยตัณหาไม่ไปยึดที่รูปนะแต่ตัณหาจะยึดที่นามธรรมทันทีเพราะถ้าคุณมาพิจารณาตัวจิตที่เข้าไปพิจารณารูปนะคุณพิจารณาตัวจิตที่เข้าไปพิจารณารูปแล้วไม่พิจารณาตัวจิตที่เข้าไปพิจารณาตัวจิตที่พิจารณารูปจิตชุดที่สองนะตัณหามานะทิฏฐิก็จะยึดจิตชุดที่สองอีกถ้าคุณก็ต้องพิจารณาจิตชุดที่สองถ้าคุณพิจารณาจิตชุดที่สองแล้วนะคุณไม่พิจารณาจิตชุดที่สามตัณหามานะทิฏฐิมันยึดในจิตชุดที่สามนี่นะคิดว่าเป็นอย่างนี้ป่ะเป็นอยู่แล้วนะเป็นอยู่แล้วเพราะว่าตัณหามานะทิฏฐินะมันได้ช่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่พิจารณาฉันอาหารถ้าไม่พิจารณาอาหารตัณหาโดยปกติจะเป็นตัณหามานะกับทิฏฐินี่น้อยนะที่จะยึดในอาหารใช่ไหมแต่ก็เป็นได้เหมือนกันใช่ไหมโอ้ผมอร่อยกับของอาจารย์เนี่ยถ้าคุณอร่อยกับผมก็มานะแต่ถ้าเกิดฉันได้นี่แหละแล้วมันจะทำให้บรรลุเร็วอันนี้เป็นทิฏฐิใช่ไหมงั้นถ้าพิจารณาอาหารจะเป็นการพิจารณาเพื่อประโยชน์นะว่าฉันเพื่ออะไรขณะนั้นก็ไม่มีตัณหามานะทิฏฐิเข้าครอบงำนะแต่ถ้าคุณไม่พิจารณาจิตที่เข้าไปพิจารณาอาหารนะโอ้ยวันนี้เราฉันไม่มีโอภาเลยใช่ไหมตัณหามาแล้วติดในจิตแล้วนะเพราะนั้นนี่ไอ้กิเลสตัณหามานะทิฏฐินี่มันละเอียดมากๆเลยเพราะนั้นท่านก็เลยให้สอนพิจารณาเนี่ยถึงสิบชุดเลยพิจารณาจิตถึงสิบชุดเลยนะแล้วมันจะต่อกันได้สิบชุดนะอาจารย์นี่ไงมันถึงความเพียรไงว่าเราจะมีความแม่นยำมีความภาคเพียรขนาดไหนแล้วสลับชุดได้ไหมครับสลับชุดว่าไงอ่ะก็หมายความว่ามันพิจารณาไม่ทันใจมันเปลี่ยนไปแล้วครับก็แสดงว่าสมาธิไม่ตั้งมั่นไงครับถ้ามีนาไม่ต่อเนื่องเลยนะก็แสดงว่าสมาธิไม่มีกำลังใช่ไหมครับเพราะงั้นก็จะต้องอบรมทำอินทรีย์ให้กล้านั่นแหละน้อมใจไปว่าอ้าวทำไมไม่พิจารณาให้มันต่อเนื่องล่ะถ้าไม่ต่อเนื่องก็แสดงว่าอะไรทีนะเบื่อครับหรือว่าไอ้กิเลสมันเกิดเร็วมากในลักษณะนั้นก็นี่ไงถึงต้องมาตามพิจารณาให้ทันไงเพราะว่าถ้าพิจารณาได้ถึงสิบชุดเนี่ยนะกิเลสมันจะไม่แทรกละเพราะว่าอะไรเพราะว่าสติสัมปชัญญะมันรู้ทันกิเลสถ้าได้สิบชุดนะครับชุดนี้ต้องสลับกันเป็นชุดจริงๆเลยนะครับก็สิบชุดไงของอาทานะนิเขปะไปก็สิบชุดวโยวุฒทัศคมะโตก็สิบชุดอาหารยะโตก็สิบชุดพิจารณาไปจนทั้งถึงไอ้รูปสัตตกะทั้งเจ็ดเนี่ยนะแล้วก็พิจารณาต่อไปจนทั้งถึงสิบชุดนั่นแหละมาดูปฏิปาติโตโดยลำดับบ้างข้อว่าปฏิปาติโตโดยเป็นลำดับความว่าภิกษุพิจารณาอาทานะนิเขปรูปว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วพิจารณาจิตดวงแรกที่พิจารณารูปนั้นด้วยจิตชุดที่สองพิจารณาจิตชุดที่สองด้วยจิตชุดที่สามว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันนะพิจารณาจิตชุดที่สามด้วยจิตชุดที่สี่ชุดที่ห้าด้วยชุดที่หกเนี่ยนะกระทั่งถึงพิจารณาจิตชุดที่สิบนะที่มันเข้าไปพิจารณาไอ้จิตชุดที่เก้าเนี่ยนะด้วยจิตชุดที่11ว่าไอ้เจ้าจิตชุดที่10นั้นมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่อาทานะนิเขปโตเท่านั้นส่วนวโยวุฒทัศคมะรูปก็อย่างนี้อีก10ชุดนะจะตั้งถึงจิตชุดที่11นั่นแหละมาพิจารณาจิตชุดที่10ที่เข้าไปพิจารณาจิตชุดที่9ที่มันเริ่มมาจากวโยวุฒทัศคมะรูปนี่นะหลังจากนั้นก็พิจารณาอาหารมยรูปอีก10ชุดอุตุมยรูปอีก10ชุดกัมมชรูปอีก10ชุดจิตตสมุฏฐานรูปอีก10ชุดแล้วก็ธรรมตารูปอีกก็พิจารณาธรรมตารูปว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็พิจารณาจิต
ชุดแรกเนี่ยที่ก็เป็นพิจารณาธรรมตารูปว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะก็พิจารณาจิตนั้นด้วยว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็พิจารณาจิตชุดที่สองในจิตชุดที่สามพิจารณาจิตชุดที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพิจารณาจิตชุดที่สิบด้วยจิตชุดที่สิบเอ็ดว่าจิตชุดที่สิบนะที่มันเข้าไปพิจารณาจิตชุดที่เก้านั้นน่ะว่าจิตชุดที่สิบนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพึงหมุนเวียนพิจารณาไปตามลำดับวิปัสสนาดังนี้ตลอดทั้งวันก็ได้นะทั้งคืนก็ได้ทั้งเดือนก็ได้ทั้งปีนะยิ่งได้แน่นอนเลยได้มีโอกาสนะวิปัสสนาญาณนะสัมมัสสนะอุทยปยะนี่เกิดได้แน่นอนเลยแต่เพราะว่าเพียงพิจารณาจิตชุดที่10ไม่ว่าจะเป็นรูปกรรมฐานก็ดีรูปกรรมฐานก็ดีก็เป็นอันคล่องแคล่วก็คือจะถึงความชำนาญนะความชำนาญนี้มีผลคืออะไรก็คือทำให้มันปรากฏชัดเจนอะไรปรากฏชัดเจนความไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตานั่นแหละลักษณะนะไตรลักษณ์จะปรากฏชัดเจนนะอาการของความรู้สึกนะรู้สึกว่าสังขารทั้งหลายรวมทั้งอาการก็คือรูปตั้งแต่พิจารณาทีแรกเลยอันนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม้นามขันธ์สี่ที่เข้าไปพิจารณาเจ้ารูปนี้แต่ละช่วงแต่ละช่วงเนี่ยจนตั้งถึงชุดที่สิบเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะนั้นเหตุนั้นในอริยวังสกถาท่านจึงบอกไว้ว่าพึงหยุดไว้ในจิตชุดที่สิบเท่านั้นเถิดนะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเท่านี้นะในฎีกาท่านบอกว่าการพิจารณานี้แหละเพิ่มเป็นสองเท่าท่านเรียกว่าเป็นการพิจารณาโดยลำดับนะก็คือปฏิปาติโตนะลำดับโดยลำดับปฏิปาติโตพิจารณาสองเท่ามันก็เป็นสิบนะใช่ไหมพอพิจารณาชุดแรกเนี่ยมันสี่ช่วงนะด้วยจิตตัวที่ห้าแต่พิจารณาอีกสองเท่าก็เลยเป็นสิบชุดนะสิบชุดนะเพราะมีลำดับแห่งการพิจารณาหลายอย่างบทว่าวัตตยะความว่าพึงมีเมื่อเป็นอย่างนั้นก็พึงมีการภาวนาที่เกิดจากการพิจารณาโดยลำดับนั่นเองแต่ไม่ใช่จะพึงมีภาวนาอันเป็นอุปการะแก่มูลและกรรมฐานเขาบอกว่าพึงมีอะไรและไม่พึงมีความเป็นไปแห่งสมบัตินี้คือไม่ได้เป็นเรื่องของสมบัติมีเพราะลักษณะมีอนิจจลักษณะอ๋ออันนี้หมายถึงว่าไอ้ที่ปรากฏชัดนะคือคล่องแคล่วเนี่ยก็เพราะลักษณะมีอนิจจลักษณะเป็นต้นในรูปธรรมและในอรูปธรรมย่อมเป็นอันชัดเจนดีด้วยคำเพียงเท่านี้นะไอ้ที่คล่องแคล่วปรากฏหมายถึงว่าลักษณะอนิจจลักษณะเนี่ยนะไตรลักษณ์นะปรากฏชัดเจนฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าแต่เพราะเพียงพิจารณาจิตดวงที่สิบหรือว่าชุดที่สิบนั้นรูปกรรมฐานก็ดีอรูปกรรมฐานก็ดีย่อมเป็นอันคล่องแคล่วเหตุนั้นท่านจึงบอกไว้ว่าพึงหยุดในจิตชุดที่สิบเท่านั้นเถิดคำว่าพึงหยุดก็ได้แก่ไม่พึงพิจารณาจิตชุดที่สิบเอ็ดนี่นะด้วยจิตชุดที่สิบสองก็เหตุนั้นพึงพิจารณาจิตอันมีการเห็นเขตกำหนดของการพิจารณาเป็นอย่างยิ่งไม่พึงพิจารณาจิตอันไม่มีการเห็นต่ำกว่าการพิจารณานั้นเป็นอย่างยิ่งก็เคยพิจารณาให้ถึง10ชุดเนี่ยเพราะเหตุนั้นโยคีย่อมกำหนดจับรูปแม้อีกแล้วตามประกอบการภาวนาจนถึงการพิจารณาจิตชุดที่10นั้นเทียวนั่นกล่าวไว้ในอริยวังสกถานะคราวนี้นี่นะมันจะเป็นอย่างนี้ว่าคุณจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นจิตชุดที่10แล้วต้องนับใช่ไหมต้องนับใช่ไหมครับนับยังไงอ่ะกำหนดนิ้วมือใช่ต้องใช่คุณเชื่อไหมว่าเจริญได้อย่างนี้จริงๆเนี่ยนะครับสัมปชัญญะเนี่ยมันจะตั้งมั่นมากเลยนะครับแค่10ก็นั่นเองครับนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าไอ้นิจจทุกขลักษณะอนัตตลักษณะมันเริ่มจับเจนมันเริ่มที่จะตั้งมั่นในขณะที่พิจารณาชุดที่2ชุดที่4แล้วนะพอถึงชุดที่10แล้วมันก็ไม่ยากเลยพิจารณามากี่ช่วงแล้วใช่ไหมครับนะและจริงแล้วนี่นะถ้าพิจารณาถึงระดับนี้นะมันไม่ใช่พิจารณาตามแบบเท่านั้นนะมันมีตัวจริงให้เห็นด้วยก็คืออาการของจิตเจตสิกที่มันเพิ่งดับไปใช่ไหมครับมันก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้น
นะถ้าเราสังเกตเนี่ยนะเราก็จะเข้าใจเราก็จะรู้ลักษณะของนามธรรมที่มันเพิ่งดับไปดับไปดับไปเนี่ยนะแล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วลักษณะของรูปที่เพิ่งดับไปครับเห็นไหมครับก็เห็นได้เหมือนกันนะเห็นได้เหมือนกันเพราะอาการที่เราพิจารณาอาการสามสอเนี่ยเพียงเป็นแบบใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดก็คือน้อมมาที่ตัวของเราอ่ะครับเราจะอยู่ในอิริยาบถไหนอ่ะนะอิริยาบถยืนเดินนั่งหรือนอนเนี่ยนะโดยเฉพาะธาตุลมธาตุดินอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันก็สามารถที่จะเป็นไปได้สามารถที่จะปรากฏได้นะเมื่อปรากฏแล้วก็น้อมไปพิจารณาถึงรูปที่มันเกิดร่วมกันนะก็เรียกสหวุติเคยได้ยินไหมไม่เคยสหวุติมันมีอยู่สามอาการมันเหมือนสัมยุตตธรรมอะสัมยุตตลักษณะใช่ไหมครับมีกี่อย่างก็มีสามสัมยุตตลักษณะอ๋ออะไรครับเกิดขึ้นพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันดับที่ดับพร้อมกันใช่ไหมครับเกิดพร้อมดับพร้อมมีอารมณ์เดียวกันเกิดที่เดียวกันครับแต่ว่าสหวุติเนี่ยเป็นอาการของรูปนะคือเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแล้วก็เกิดที่เดียวกันไม่มีการรู้อารมณ์เดียวกันครับอย่างนี้ก็เรียกสหวุตินะความเป็นไปพร้อมนี่นะเพราะนั้นก็สามารถที่จะคือถ้ารู้ลักษณะของรูปใดรูปหนึ่งแล้วก็สามารถสาวหาความเป็นไปของรูปอื่นๆได้ด้วยเหมือนกันต้องรอให้มันปรากฏเฉพาะแต่ละรูปหรือเปล่าไม่ทราบครับอาการน้อมไปอ่ะนะถึงจะทำให้ปรากฏธรรมานุปัสสนานี้ขึ้นอยู่กับมนสิการนะถ้ามนสิการก็จะเกิดถ้าไม่มนสิการก็ไม่เกิดนะต่ออีกหน่อยหนึ่งว่าสำหรับการพิจารณานะเพราะนั้นก็สี่ช่วงเองนะที่บอกว่าอารูปสัตตกะเนี่ยนะก็คือพิจารณาโดยกลาบกลาปะโตแล้วก็เอาในของอริยวังสักกถานะคือพิจารณาอาทานะนิเขปะพิจารณารูปทั้งเจ็ดเลยอาทานะนิเขปะวโยวุทธถักขมะจนกระทั่งถึงธรรมตารูปแล้วค่อยมาพิจารณาไอ้เจ้าจิตที่เข้าไปพิจารณารูปสัตตกะนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นกลาบนะพิจารณาเป็นกลุ่มนะส่วนยมกัตโตก็พิจารณาอาทานานิเกปะแล้วก็พิจารณาตัวจิตที่ก็ไปพิจารณาอาทานานิเกปะพิจารณาวโยวุทธะคมะรูปแล้วก็พิจารณาตัวจิตที่ก็ไปพิจารณาตัววโยวุทธะคมะรูปพิจารณาอาหาระหรือว่าจนทั่งถึงธรรมตารูปแล้วก็พิจารณาตัวจิตที่ก็ไปพิจารณาธรรมตารูปว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เรียกว่ายมกัตโตเป็นผู้คู่นะส่วนคณิกโตก็พิจารณา4ชั้นนะ4ชั้นคือพิจารณาอาทานันเกปะโตแล้วนารูปตั้งแต่ปฏิญทิถึงจุติแล้วว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็พิจารณาตัวจิตที่เขาไปพิจารณาตัวรูปอาทานันเกปะนั้นชุดที่1นะด้วยจิตชุดที่2พิจารณาจิตชุดที่2ในจิตชุดที่3พิจารณาจิตชุดที่3ด้วยจิตชุดที่4พิจารณาจิตชุดที่4ด้วยจิตชุดที่5นะอันนี้เรียกว่าคณิกโตโดยขณะนะ4ขณะ4ช่วงส่วนปฏิปาติโตก็พิจารณา10ช่วงเลยพิจารณาอาทานานิเขปะแล้วก็พิจารณาจิตที่เข้าไปพิจารณาอาทานานิเขปะโดยชุดที่2พิจารณาจิตชุดที่2ในชุดที่3พิจารณาจิตชุดที่3ในจิตชุดที่4จนตั้งถึงพิจารณาจิตชุดที่10ด้วยจิตชุดที่11ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนั้นมี4อย่างเองส่วนอีก3อย่างนะคือทิฏฐิอุคาตนะโตนะเพิกทิฏฐินะแล้วก็มานะสมุขคาตนะโตนะเพิกมานะนิกันติปริยาดานะโตเนี่ยควบคุมความยินดีไว้ได้นะอันนี้ไม่มีในของการเจริญตังหาแต่มันสามารถที่จะนะเพิกเจ้าทิฏฐิมานะแล้วเจ้าตัณหาเอาไว้ได้ด้วยการเจริญอย่างเนี้ยใน3ข้อคือทิฏฐิอุคาตนะโตโดยการเพิกทิฏฐิคานะสมุขาตนะโตโดยการเพิกมานะนิกันติปริยาดานะโตโดยคุมความยินดีไว้ได้นี้หามีในสำหรับพิจารณาคนละอย่างไม่จริงอยู่รูปที่กล่าวในหนหลังนั้นก็ดีอรูปที่กำหนดถือเอาในตอนนี้ก็ดีนั้นใดเมื่อดูรูปและอรูปนั้นไปคือพิจารณารูปและอรูปนั้นย่อมไม่เห็นสิ่งอื่นที่จะได้ชื่อว่าสัตว์นอกเหนือไปจากรูปและอรูปตั้งแต่ไม่เห็นเป็นสัตว์ไปก็คือหมายถึงว่าปรากฏชัดเจนด้วยปัจจักขยานนะเห็นจริงๆสัตตสัญญาก็เป็นอันถอนได้ความรู้สึกความจำว่าเป็นสัตว์ก็จะเริ่มจางไปจางไปจางไปแล้วก็ถอนได้ในขณะที่เจริญอยู่นะ
เมื่อพระโยคาวจรกำหนดถือเอาเป็นสังขารด้วยจิตที่ถอนตัตตสัญญาได้แล้วทิฏฐิย่อมไม่เกิดขึ้นเมื่อทิฏฐิไม่เกิดขึ้นทิฏฐิก็ชื่อว่าถูกเพิกไปนะอันเนี้ยก็เรียกว่าเพิกทิฏฐินะแต่ว่าไอ้ขั้นตอนไม่มีขั้นตอนก็คือเป็นการเจริญไอ้รูปสัตตกะอรูปสัตตกะนั่นแหละเมื่อกำหนดถือเอาเป็นสังขารด้วยจิตที่เพิกทิฏฐิแล้วมานะย่อมไม่เกิดขึ้นครั้นมานะไม่เกิดขึ้นมานะก็ชื่อว่าถูกเพิกไปเมื่อกำหนดถือเอาเป็นสังขารด้วยจิตที่เพิกมานะแล้วตัณหาย่อมไม่เกิดขึ้นเมื่อตัณหาไม่เกิดขึ้นความยินดีก็ชื่อว่าถูกคุมเอาไว้ได้เพียงนี้เป็นคำกล่าวไว้ในวิสุทธิกถานะวิสุทธิกถานี้กล่าวไว้ว่าไอการพิจารณารูปสัตตกะอรูปสัตตกะนั่นแหละมันสามารถที่จะเพิกทิฏฐิด้วยมานะด้วยแล้วก็ควบคุมตัณหาไว้ได้ด้วยส่วนในอริยวังสักถาตั้งมาติกาว่าทิฏฐิอุคาตนะโตมานะสมุคคาตนะโตนิกันติปริยาดานะโตแล้วแสดงในดังนี้นะมีการแสดงต่างกันอยู่หน่อยนึงก็แลเมื่อถือว่าเราเห็นแจ้งอยู่ความเห็นแจ้งของเราดังนี้ไม่ชื่อว่าเพิกทิฏฐิแต่ถือว่าสังขารทั้งหลายนั้นเองเห็นแจ้งสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายนั่นเองพิจารณาวิเคราะห์ดูจับดูกำหนดแยกดูสังขารทั้งหลายดังนี้ชื่อว่าเพิกทิฏฐินั่นก็คือเข้าไปพิจารณาตัวจิตที่เข้าไปพิจารณารูปพิจารณาตัวจิตชุดหลังที่เข้าไปพิจารณาจิตนะพิจารณาจิตชุดหลังอีกที่เข้าไปพิจารณาจิตอันนี้ก็เรียกว่าสังขารทั้งหลายนั่นแหละเห็นแจ้งสังขารนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ไปพิจารณาจิตชุดหลังเนี่ยนะก็จะมีความรู้สึกว่าเราเห็นแจ้งเราเจริญวิปัสสนาอยู่การเห็นแจ้งของเราเมื่อถือว่าเราเห็นแจ้งอย่างดีเราเห็นแจ้งอย่างน่าพอใจดังนี้ไม่ชื่อว่าเพิกมานะต่อเมื่อถือว่าสังขารทั้งหลายนั่นเองเห็นแจ้งสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายนั่นเองพิจารณาวิเคราะห์จับดูกำหนดแยกแยะดูสังขารทั้งหลายดังนี้ชื่อว่าเพิกมานะดังนั้นก็ถ้าเกิดมีความเข้าใจผิดเห็นผิดว่าเป็นเราจริงๆที่กำลังพิจารณาหรือว่าเจริญวิปัสสนาอยู่อันนั้นก็ไม่ได้เพิกทิฏฐินะแต่ถ้าเข้าใจว่าเป็นสังขารและพิจารณาสังขารวิเคราะห์เจริญวิปัสสนาในสังขารนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเพิกทิฏฐิถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นเราด้วยมานะนะเป็นเราที่เป็นการเจริญวิปัสสนานะเราเจริญวิปัสสนาได้ดีมากดีกว่าคนนั้นดีกว่าคนนี้นะอันนี้ก็มานะแต่ถ้าเข้าใจว่าเป็นสังขารที่เข้าไปพิจารณาสังขารนะไม่ใช่เป็นเราหรือว่าไม่มีเราที่ดีกว่าอันนี้ก็เป็นการเพิกมานะต่อไปก็เมื่อพอใจในวิปัสสนาพอใจวิปัสสนาด้วยคิดว่าเราสามารถเห็นแจ้งได้ดังนี้ไม่ชื่อว่าคงความปรารถนาไว้ได้ต่อเมื่อถือว่าสังขารทั้งหลายนั่นเองเห็นแจ้งสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายนั่นแหละพิจารณาวิเคราะห์จับดูกำหนดแยกแยะดูสังขารทั้งหลายดังนี้ชื่อว่าคุมความยินดีไปได้เพราะฉะนั้นต่างกันไหมสองในเนี้ยนะวิสุทธิกถากับอริยวังสักถาเนี่ยต่างกันไหมก็ไม่เห็นต่างกันคนละพยัญชนะนะแต่ว่าไม่ได้ต่างกันหรอกนะก็แสดงคนละพยัญชนะกันนะเพราะว่าไอการที่เข้าไปพิจารณาสังขารทั้งหลายเนี่ยนะด้วยจิตที่ถอนสัญญาได้แล้วเนี่ยทิฏฐิก็ไม่เกิดขึ้นนะมันก็เป็นผลพวงนะว่าถ้าเข้าไปกำหนดรูปและอารูปเนี่ยนะเมื่อกำหนดรูปและอารูปนะเป็นไปแล้วก็กำหนดอรูปหลังๆต่อมาที่เข้าไปพิจารณารูปเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะถอนสัตตสัญญาได้นะเมื่อถอนสัตตสัญญาได้ก็ไม่มีทิฏฐิเมื่อไม่มีทิฏฐิก็มานะก็ถูกเพิกไปเมื่อเพิกมานะได้ก็ควบคุมความยินดีไว้ได้ด้วยนะแต่ว่าอริยวังสักถาก็บอกว่าให้เปลี่ยนความคิดใหม่ก็คือเข้าไปพิจารณาจิตหลังๆเนี่ยนะแล้วก็ให้รู้ว่าสังขารนั่นเองพิจารณาเห็นแจ้งสังขารมันจึงจะไม่มีทิฏฐิเกิดสังขารนั่นแหละพิจารณาสังขารจึงไม่มีมานะเกิดสังขารนั่นแหละเจริญปัสสนามันจึงไม่มีความปรารถนาคือตัณหาเกิดนะเมื่อเห็นว่าถ้าสังขารทั้งหลายพึงเป็นอัตตาไซจะถือว่ามันเป็นอัตตาก็ควรละสังขารเนี่ยมันเป็นนามธรรมกับรูปธรรมถ้าสังขารมันเป็นอัตตาจริงๆนั้นน่ะก็น่าจะถือว่ามันเป็นอัตตา
ก็คือรู้ตามความเป็นจริงไงแต่นี่มันไม่ใช่อัตตาเลยจะมาถือว่าเป็นอัตตาเพราะเหตุนั้นสังขารทั้งหลายจึงเป็นอนัตตานะเพราะอะไรเพราะมีแต่นามธรรมกับรูปธรรมใช่ไหมความเป็นจริงก็คือเป็นนามกับรูปนามรูปจะเป็นอัตตาได้อย่างไรเพราะความหมายว่าไม่เป็นไปในอำนาจของใครนะไม่เที่ยงเพราะความหมายว่ามีแล้วไม่มีเป็นทุกข์เพราะความหมายว่าถูกความเกิดและความเสื่อมบีบคั้นดังนี้ชื่อว่าเพิกทิฏฐินะถ้าเพิกทิฏฐินี้ต้องเพิกโดยการพิจารณาความเป็นอนัตตาใช่ไหมครับแต่ถ้าเพิกมานะเพิกมานะมาดูเพิกมานะเมื่อเห็นว่าสังขารทั้งหลายพึงเป็นของเที่ยงไซคือถ้าความเป็นจริงมันเที่ยงนะจะถือเอาว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงก็ควรละแต่นี่สังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงเลยมาถือว่ามันเป็นสิ่งที่เที่ยงนะอันนี้ไม่ควรเพราะเหตุนั้นสังขารทั้งหลายจึงเป็นของไม่เที่ยงเพราะความหมายว่ามีแล้วก็ไม่มีเป็นทุกข์เพราะความหมายว่าถูกความเกิดและความเสื่อมบีบคั้นเป็นอนัตตาเพราะความหมายว่าไม่เป็นไปในอำนาจของใครดังนี้ชื่อว่าเพิกมานะนะการจะเพิกมานะได้ก็คือพิจารณาโดยความไม่เที่ยงใช่ไหมแต่พิจารณาโดยความไม่เที่ยงแล้วก็ต้องรู้ว่ามันเป็นทุกข์รู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ต้องรู้โดยความเป็นอนัตตาถ้าพิจารณาอนัตตาก่อนแล้วพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ที่หลังนะอันนี้เพิกทิฏฐิถ้าพิจารณาความไม่เที่ยงก่อนแล้วก็พิจารณาความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาอันนี้ก็เพิกมานะส่วนเมื่อเห็นว่าถ้าสังขารทั้งหลายเป็นสุขไซจะถือเอาว่ามันเป็นสุขก็ควรนะถ้าความจริงมันเป็นสุขนะก็เห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นสุขก็ถูกต้องแล้วล่ะแต่ว่าสังขารทั้งหลายนั้นเป็นทุกข์จะถือเอาว่ามันเป็นสุขเนี่ยนะมันไม่เป็นสิ่งที่ควรเลยเพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายเนี่ยมันจึงเป็นทุกข์จริงๆเพราะความหมายว่าถูกความเกิดและความเสื่อมบีบคั้นเมื่อถูกความเกิดและความเสื่อมบีบคั้นมันก็ไม่เที่ยงเพราะความหมายว่ามีแล้วก็ไม่มีแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเพราะความหมายว่าไม่เป็นไปในอำนาจของใครดังนี้ชื่อว่าคุมความยินดีไว้ได้การพิจารณาโดยความเป็นทุกข์จะทำให้ละตัณหาได้นะนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าพิจารณาอะไรก่อนแต่ความจริงนะมันก็ละได้ทั้งสามนะถ้าพิจารณาเห็นว่าโดยความเป็นอนัตตาก็ละทิฏฐิแต่ก็ต้องเห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ด้วยถ้าพิจารณาโดยความไม่เที่ยงก็ละมานะแต่ก็ต้องเห็นโดยความเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาด้วยถ้าพิจารณาโดยความเป็นทุกข์ก็ละตัณหาได้แต่ก็ต้องพิจารณาโดยความไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยชื่อว่าความเพิกทิฏฐิย่อมมีแก่พระโยคาวจรผู้เห็นสังขารทั้งหลายด้วยความเป็นอนัตตาชื่อว่าความเพิกมานะย่อมมีแก่พระโยคีผู้เห็นสังขารทั้งหลายด้วยความไม่เที่ยงชื่อว่าความคุมความยินดีไว้ได้ย่อมมีแก่พระโยคาวจรผู้เห็นสังขารทั้งหลายด้วยความเป็นทุกข์ดังกล่าวมาดังนี้วิปัสสนานี้จึงชื่อว่าตั้งอยู่ในที่ของตนของตนแท้นั่นก็คืออำนาจของวิปัสสนาเนี่ยมันจะสามารถละกิเลสที่ตรงข้ามได้นะอนิจจานุปัสสนาก็ละมานะทุกขานุปัสสนาละตัณหาอนัตตานุปัสสนาก็ละทิฏฐิพระโยคีพิจารณาสังขารทั้งหลายยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ทางอรูปสัตตกะดังกล่าวมาชนิแต่จะพิจารณาอรูปสัตตกะมันก็เกี่ยวเนื่องกับรูปสัตตกะนะก็แลด้วยภาวนานุโยคเพียงเท่านี้รูปกรรมฐานก็ดีอรูปกรรมฐานก็ดีของพระโยคีนั้นย่อมเป็นอันคล่องแคล่วแล้วนะถ้าพิจารณาได้อย่างนี้นะโอ้โหหน้านี่มันผ่านจุลโสดาบันมาแล้วนะผ่านมาแล้วเพราะนั้นก็ภาคเพียรนะมีโอกาสบรรลุนะอย่างเนี้ยมีโอกาสบรรลุเพราะนั้นเนี่ยน่าจะขึ้นเขาขาดได้แล้วล่ะครับพวกที่ขึ้นเขาขาดไปนะทุกท่านเลยมีความรู้สึกว่าท่านสามารถบรรลุได้ครับนะแต่บรรลุจริงๆกี่องค์ก็ไม่ทุกองค์นะแค่สององค์นั้นนะพระมหาเถระได้เป็นพระหันพระอนุเถระได้เป็นพระนาคามีที่เหลือห้าองค์ก็ตายแบบปุถุชนแต่ตายแบบปุถุชนที่มีวิปัสสนานะนะนั้นก็ไปเกิดในสุคตินะมาเกิดในสมัยพุทธเจ้าของเราก็บรรลุอย่างง่ายๆเลยใครบ้างที่มาเกิดครั้งพุทธเจ้าของเราที่ปีนเขาครั้งที่แล้วนั่นน่ะพุทธเจ้ากับปะที่แล้วจำได้แค่สองคนเองมั้งใครกุสาติครับตุกุสาติคนละบุตรแล้วก็คนไหนนะครับคนที่อะไรครับ
เธอจงรู้ว่าเห็นจงเป็นประมาณว่าเห็นจงเป็นประมาณว่าเห็นนะครับพาหิยะพาหิยะบุญเป็นเลิศเอตัตถคตทางด้านบรรลุเร็วนะพระกุมารคัสสปะเป็นเลิศเอตัตถคตทางด้านมีวาจาวิจิตเทศนาได้อย่างวิจิตแล้วก็ใครบ้างปุกุสตินะพระราชาปุกุสตินะได้เป็นพระนาคามีแล้วก็ไปบังเกิดในพรหมโลกก็เป็นพระอรหันต์เลยห้าองค์มีใครบ้างพระกุมารกัสสปะพระปาหิยะนะพระสัพพิยะพระปุกุสติแล้วก็อีกองค์หนึ่งพระทัพพระมัลลบุตรห้าองค์นะเนี่ยนั่นปีนเขาแล้วก็ตอนหลังก็มาบรรลุในศาสนาพุทธเจ้าของเรานะทั้งการเจริญวิปัสสนายังไงก็ไม่เสียเปล่าหรอกในฎีกาบอกว่าไม่มีในสำหรับพิจารณาคนละอย่างก็คือการที่เพิกมานะแล้วก็เพิกทิฏฐิแล้วก็ควบคุมความยินดีเนี่ยนะไม่มีการพิจารณาต่างหากได้แก่การมนสิการวิปัสสนาอย่างอื่นที่พ้นไปจากการมนสิการลักษณะมีอนิจจลักษณะเป็นต้นไม่มีก็คือไม่ได้มีการเจริญวิปัสสนาทางหากหรอกก็ในวิปัสสนาการข่มทิฏฐิเป็นต้นท่านประสงค์เอาว่าเพิกทิฏฐินี้ถ้าอาจารย์เมื่อจะแสดงว่าก็การเพิกทิฏฐิเป็นต้นย่อมสำเร็จได้ด้วยความต่างแห่งความเป็นไปในวิปัสสนานั่นเองก็คือพิจารณาแยกแยะนามรูปได้แล้วพิจารณาปัจจัยนามรูปนั้นก็เป็นการเพิกทิฏฐิได้แล้วล่ะจึงกล่าวคำว่ายัมปะเนตังแปลว่าก็รูปที่หนหลังนี้ใดนะแยกแยะนามรูปหงหลังได้แล้วนะในคำว่าสัตตสัญญาได้แก่ความสำคัญที่เกิดขึ้นว่าสัตว์ทั้งหลายมีอยู่อาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าได้แก่ความสำคัญที่สรคตด้วยอัตตทิฏฐิอย่างอ่อนก็คือสกายทิฏฐินะคำว่าด้วยจิตที่ถอนสัตตสัญญาได้แล้วคำว่าทิฏฐิย่อมไม่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นไปด้วยอำนาจข่มสัตตสัญญาไว้ได้จิตตวิปลาสและทิฏฐิวิปลาสจึงเกิดขึ้นเพราะสัญญาวิปลาสเป็นเหตุตรงนี้สำคัญนะสัญญาเนี่ยเป็นปัจจัยนะสำคัญไปจำอะไรมามันก็ทำให้คิดอย่างนั้นทำให้เห็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นไอ้จิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสมันเกิดจากสัญญาวิปลาสนั่นเองย่อมมีด้วยความมีแห่งสัญญาวิปลาสนั้นที่ชื่อว่ามานะได้แก่มานะที่มีทิฏฐิเป็นอุปนิสัยยังสัตว์ให้ไปสู่อบายนะไอ้มานะนี่ก็มานะขั้นต่ำที่สุดมานะอะไรรู้ไหมนะที่อ่อนที่สุดเขาเรียกว่าอัสมิมานะอัสมิมานะนะคือมานะว่าไงครับมานะว่าเป็นเรามานะว่าเป็นเรานี่แหละเป็นมานะอ่อนที่สุดที่มีทิฏฐิเป็นอุปนิสัยพระนาคามีนี่ยังมีนะมานะมันเป็นเราแต่ว่ามันไม่มีทิฏฐิแล้วนะ